หมงคลฟิล์มได้เลิกดีบวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง Mother Gamer พร้อมเปิดปรากฏการณ์ Battle E-Sport ของ2 Generation งานนี้สหมงคล International ร่วมกับ Hidden Agenda และ Get More Film ถือเลิกดี 20 มีนาคม 2562 จัดพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์ไทยเรื่องล่าสุด Mother Gamer กับครั้งแรกของโลกภาพยนตร์เมื่อปรากฏการณ์ E-Sport ซึ่งเป็น Pop Culture ที่ฮอตที่สุดถูกถ่ายทอดออกมาเป็นการแบทเทิลสุดดุเดือดของคน2 Generation โดยนักแสดงดังมากมายรวมทั้งบริษัทเกมยักษ์ใหญ่อย่างบริษัท Garena Online ประเทศไทยและ Tencent Game มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้โดยงานบวงสรวงนี้จัดขึ้นที่อาคารสหมงคลฟิล์มโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทุกสำนักกันอย่างคับคั่งโดยเมื่อถึงเวลา 9:09 น.ได้เลิกเริ่มพิธีบวงสรวงนำโดยคุณจตุสมเตชะรัตนประเสริฐโปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์บรรยงคุรุอังกูลผู้กำกับภาพยนตร์พร้อมนักแสดงนำอย่างอ้อมพิยดากับการเปลี่ยนคาแรคเตอร์ครั้งยิ่งใหญ่เพื่อแสดงในภาพยนตร์อีกครั้งรวมกับนักแสดงวัยรุ่นชื่อดังอย่างเติร์ดนายบายนายต้นวงมินส์และวีบีเอ็นเค48และทีม Hidden Agenda ทีมเบื้องหลังที่สร้างภาพยนตร์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและพันธมิตรของภาพยนตร์อย่างคุณกฤษณ์พัฒนเตชะ Head of Garena Thailand เรื่องราวเหรอครับชื่อโปรเจกต์เราก็คือ Mother Gamer นะครับก็คือเป็นเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งว่ากันเถอะที่แบบว่าต้องเหมือนกับว่ามีลูกคนหนึ่งที่แบบว่ามีความสามารถด้านเกมเก่งมากๆนะครับคนหนึ่งแต่ว่าเธอไม่เข้าใจหรอกว่าเกมมันคืออะไรแล้วความสัมพันธ์ทางด้านเกมอ่ะมันก็ไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่ในมุมมองเธอฮะก็เลยเธอก็เลยบอกว่าเหมือนอยากจะเข้าไปอยู่ในโลกของลูกบ้างมันก็เลยกลายเป็นการกระเทิร์นของสองเจนอะไรประมาณนี้แหละครับก็ต้องไปทำกันบ้างเกี่ยวกับเล่นเกมเยอะมากเพราะเกมที่เราเล่นสมัยก่อนเนี่ยก็มาริโอเนาะหรือว่าเก็บผักเก็บหญ้าแต่อันนี้เราก็จะเป็นอีกสกิลหนึ่งซึ่งอาจจะแบบว่าเป็นเกมที่มีสู้กันเยอะขึ้นสกิลนิ้วสกิลอะไรก็ต้องฝึกอย่างใหญ่หลวงค่ะก็เรียกว่าหนักอยู่ก็จะไปพึ่งนักแสดงที่เล่นด้วยอยู่ตอนนี้บ้างหรือว่าทีมงานตอนนี้ที่เขาแบบติดเกมเล่นเกมก็ไปให้เขาช่วยสอนก็ต้องมาแข่งกับพวกมันนี่แหละค่ะตัวดีเนี่ยตัวเนี้ยโปรเจกต์นี้นะครับก็ตอนแรกก็ได้ฟังพล็อตเรื่องฟังคุณโอเล่าสิ่งที่อยากจะทำนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยชอบแล้วก็ค่อนข้างจะยากสำหรับเราก็เลยคิดว่าทำยิ่งยากผมยิ่งอยากทำเพราะว่าก็ได้เข้าใจได้เรียนรู้สิ่งที่ใหม่ๆด้วยฮะแล้วก็ทีมงานทุกคนตั้งใจมากครับแล้วก็นักแสดงทุกคนก็เคมีดีนะแล้วรู้สึกว่าภาพออกมาน่าจะสวยแล้วก็สนุกสมกับที่พวกเราตั้งใจครับก็ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยแล้วกันก็ได้รับบทเป็นมะปางค่ะก็เป็นเด็กที่พ่อแม่สนับสนุนเรื่องเกมซึ่งตรงกันข้ามกับชีวิตหนูก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าในบทมันก็มีแค่คาแรคเตอร์ห้าวที่มันเหมือนหนูแต่ว่ามันมีนิสัยอื่นที่แบบว่ามีความเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมันแตกต่างจากหนูว่าหนูเด็กน้อยมากแต่ก็คิดว่าตัวเองจะทำให้เต็มที่ค่ะจะพยายามเล่นให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามดึงความเป็นตัวของตัวเองมาที่มันตรงกับบทแต่ว่าอันที่ไม่ตรงกับบทก็คงต้องฝึกกันไปกดดันค่ะเพราะว่าอยากเล่นให้มันดีมากๆจริงๆแบบว่าก็คาดหวังในตัวเองค่อนข้างเยอะแบบว่าคีโมเรื่องเกมไว้เยอะค่ะก็อยากเล่นให้มันดีจริงๆเตรียมพบกับการพลิกบทบาทครั้งสำคัญและท้าทายที่สุดในการแสดงของอ้อมพิยดากับการประทะบทบาทกับเหล่านักแสดงวัยรุ่นนิวเจนสุดฮอตแห่งยุคในภาพยนตร์เรื่อง Mother Gamer ปลายปี 2562 นี้ทุกโรงภาพยนตร์ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.brickinfotv.com